วัสดีครับขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลากับผมในคำสอนนี้นะครับขอพระวิญญาณสอนท่านอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับพระเจ้าอวยพรครับพบกันในคำสอนครับพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากที่มาใช้เวลากับผมในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าและอธิษฐานร่วมกันนะครับผมเชื่อในพลังของคำอธิษฐานพระคัมภีร์บอกว่าขอแล้วจะได้แสวงหาแล้วจะพบเคาะและประตูจะเปิดให้พระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอแต่ถ้าเราขอเราก็ขอด้วยความเชื่อความเชื่อเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเราจะมีความเชื่อได้อย่างไรเราเชื่อเพราะว่าเรารับฟังพระวจนะความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราวางความเชื่อของเราบนรากฐานของพระวจนะก็คือพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์หนังสือเยเรมีบทที่1ข้อ12บอกว่าแล้วพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นถูกต้องแล้วเพราะเราเฝ้าดูถ้อยคำของเราเพื่อจะทำให้สำเร็จพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ยังตื่นตัวอยู่เสมอในภาษาอังกฤษบอกว่าเยเรมีบทที่1ข้อ12ภาษาอังกฤษบอกว่า I am alert and active watching over my word to perform it ก็คือพระเจ้ายังตื่นตัวอยู่เสมอพระเจ้าไม่ได้นอนหลับทับสิบพระเจ้ายังคงแอคทีฟก็คือยังทำงานอยู่เรื่อยๆและพระองค์ทรงเฝ้ามองพระสัญญาของพระองค์พระคำของพระองค์ที่พระองค์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และพระองค์สัญญากับเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์จะทำมันให้สำเร็จเราขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับว่าพระองค์ยังทรงตื่นตัวและพระองค์จะทำสิ่งที่พระองค์สัญญาในพระคัมภีร์และผ่านทางพระวิญญาณให้สำเร็จข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเชื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์นั้นพระองค์จะทำให้มันสำเร็จพระองค์ยังตื่นตัวอยู่เสมอเราขอบคุณพระองค์เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อเรามาหาที่พระบัลลังก์แห่งพระคุณของพระองค์ด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งต่างๆที่พระองค์สัญญาให้สำเร็จในนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับผมเชื่อจริงๆนะครับว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จเมื่อผมตอนเริ่มเปิดคริสตจักรที่นิวโฮปนะครับโอ้โหกระท่อนกระแท่นมากคนเข้าคนออกคริสตจักรจะไปไหวไหมแต่ผมก็ยังยึดในพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายนั้นจะหยุดไม่ได้ผมไม่ยอมเลิกลาผมยังเชื่อในพระสัญญาและผมยังรับใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมยกธงขาวพี่น้องเห็นจริงๆนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากผมยึดในพระสัญญาของพระเจ้าและอธิษฐานระยะหลังนั้นมีคนใหม่เข้ามาในโบสถ์เยอะมากมีคนเวียดนามเข้ามาเยอะมีชาวอเมริกันเข้ามาแล้วทุกคนติดโบสถ์คนส่วนใหญ่ที่มาโบสถ์มากกว่า 90% ติดโบสถ์คนเริ่มไหลเข้ามาในโบสถ์เห็นไหมครับพระเจ้ารักษาพระสัญญาถ้าเรายังดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปอย่าดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเรายึดในพระสัญญาเราอ้างพระสัญญาแล้วอธิษฐานตามพระสัญญาไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอย่ายอมยกเลิกอย่าท้อใจนะครับกันดารวิถีบทที่23ข้อ19พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมุสาไม่ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงทำตามที่ตรัสไว้แล้วหรือใช่แล้วครับพระองค์จะทำตามที่พระองค์ตรัสไว้พระองค์จะไม่ทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือคำตอบคือใช่แล้วพระเจ้าไม่ทรงมุสาหรือไม่โกหกดังนั้นเราสามารถมั่นใจในสิ่งที่เราอ่านในพระคัมภีร์ได้ว่าสิ่งที่พระองค์สัญญาในพระคัมภีร์นั้นจะสำเร็จจริงๆให้เราขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับว่าพระองค์ไม่มุสาและเราประกาศว่าเรามั่นใจว่าพระองค์จะทำให้สำเร็จตามที่พระองค์ทรงลั่นวาจาไว้แล้วข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่มุสาสิ่งที่พระองค์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มันจะเกิดขึ้นจริงๆพระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและพระองค์ลั่นวาจาอะไรไปมันจะสำเร็จตามนั้นเราขอบคุณพระองค์เราวางใจในพระองค์เรามั่นใจว่าเรามาอธิษฐานแล้วพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราและพระองค์ทำการอัศจรรย์ได้พระองค์ทรงแยกทะเลแดงได้พระองค์ทำให้กำแพงเมืองของเมืองเยริโคลงมาได้พังทลายได้พระองค์สามารถห้ามพายุห้ามลมได้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และพระองค์สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แค่พระองค์ตรัสเท่านั้นโลกก็เกิดขึ้นจักรวาลก็เกิดขึ้นเราวางใจในพระองค์พระองค์แสนดีเหลือเกินและพระองค์รักเราและเมตตาเรามากในนามพระเยซูเอเมน1ซามูเอลบทที่26ข้อ23บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปูนบำเหน็จแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ของเขาพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนเราเป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไรครับขั้นแรกสุดตัวตำแหน่งก็คือเราวางใจในพระเยซูเรารับเชื่อพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราเชื่อว่าพระเยซู
เป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม้กางเขนพระองค์รับความบาปของเราไปและพระองค์ประทานความชอบธรรมให้แก่เราและเราก็กลับใจจากความบาปโดยตำแหน่งถ้าเราบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนเรากลับใจจากความบาปและเชื่อในพระเยซูแล้วก็มีความชอบธรรมเป็นตำแหน่งแต่นอกจากนั้นยังไม่พอเราดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมก็คือกลับใจทุกๆวันไม่ทำบาปถ้าเราทำบาปเราก็ขอโทษพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษแล้วเลิกมันซะเลิกทำให้เร็วที่สุดพระโลหิตของพระเยซูก็จะมาล้างชีวิตของเราให้เป็นผู้ชอบธรรมและเราก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ารักกันและกันไม่นินทาไม่ทำร้ายใครดำเนินชีวิตที่ไม่ทำให้พระองค์เสียหายไม่ทำให้ใครเสียหายรับใช้พระเจ้าถวายสิบรถไปโบสถ์อยู่เพื่อพระเจ้าใช้ของประทานนั่นแหละครับคือผู้ชอบธรรมนอกจากนั้นคนที่สัตย์ซื่อความซื่อสัตย์ของเราก็คือเราซื่อสัตย์กับที่ทำงานกับครอบครัวของเรากับสามีภรรยาลูกของเราเราซื่อสัตย์กับคริสตจักรที่เราอยู่เรารับใช้อย่างซื่อสัตย์ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบของเราเราทำดีที่สุดเราซื่อสัตย์ต่อสบของเราผู้นำของเราเราซื่อสัตย์ต่อสมาชิกของเราถ้าเราเป็นคนแบบนั้นนะครับคือผู้ชอบทำโดยความเชื่อโดยตำแหน่งผู้ชอบทำในการดำเนินชีวิตคำพูดการกระทำท่าทีในใจและเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับที่ทำงานไม่โกงเวลาเจ้านายเป็นคนที่ผูกพันตัวเอาจริงเอาจังพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะปูนบำเหน็จให้แก่เราทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับให้เราทั้งหลายมีกำลังมีพระคุณมีฤทธิ์เดช ที่จะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและซื่อสัตย์ข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องและอธิษฐานเผื่อตัวเองว่าเราทั้งหลายจะมีกำลังมีฤทธิ์เดชมีพระคุณที่มาจากสวรรค์ที่เราจะเป็นคนดำเนินชีวิตที่กลับใจง่ายๆเลิกทำบาปเกลียดความบาปยำเกรงพระเจ้าเอาใจพระองค์และดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์และตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่โกงใครจะไม่โกหกไม่กระร่อนเราจะไม่ใช้ชื่อพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเราจะกลับใจอย่างรวดเร็วเราจะดำเนินชีวิตที่รักคนอื่นรักพระเจ้าเป็นผลประโยชน์กับคนอื่นไม่เอาเปรียบใครเราจะสัตย์ซื่อข้าแต่พระเจ้าช่วยด้วยเราจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อกับคริสตจักรที่เราอยู่กับครอบครัวที่เราอยู่คู่ครองของเราที่ทำงานของเราจ้ายนายของเราลูกน้องของเราข้าแต่พระเจ้าช่วยด้วยพวกเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และชอบธรรมเราอธิษฐานต่อดีไหมครับว่าเราจะได้รับบำเหน็จข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์จะปูนบำเหน็จให้แก่คนที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์ขอพระองค์ประทานรางวัลและบำเหน็จให้แก่พี่น้องที่ต่อไปนี้เขาจะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและซื่อสัตย์บำเหน็จด้านฝ่ายร่างกายสุขภาพบำเหน็จรางวัลด้านฝ่ายการเงินด้านความสัมพันธ์ครอบครัวพระพรไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนการรับใช้เกิดผลการเจิมสูงขึ้นความโปรดปรานของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเขาจะมีบำเหน็จรางวัลในทุกด้านในชีวิตทุกด้านทุกด้านทุกด้านในนามพระเยซูเขาจะได้รับรางวัลในสวรรค์ที่จะไม่มีวันเสื่อมสลายไม่มีใครขโมยไปได้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราให้เป็นผู้ชอบธรรมทั้งปากวาจาของเราใจท่าทีและการกระทำของเราในการดำเนินชีวิตของเราและเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีผูกพันตัวเอาจริงเอาจังที่ผู้นำของเราและพระองค์เองหรือเจ้านายหรือคู่ครองของเรานั้นจะสามารถไว้ใจเราได้ในนามพระเยซูเอเมน and เอเมนขอบคุณพระเจ้าอพยพบทที่34ข้อ9ถึง11ผมจะอ่านข้อ9ก่อนนะครับอพยพบทที่34ข้อ9แล้วกราบทูลว่าองค์เจ้านายถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ก็ขอพระองค์โปรดเสด็จไปกับข้าพระองค์แม้ว่าประชากรนั้นหัวแข็งและขอประทานอภัยการล่วงละเมิดและบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายและขอทรงรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วยถ้าเราอธิษฐานแบบโมเสสดีไหมครับว่าอะไรว่าหนึ่งนะครับเราจะกลับใจและขอพระเจ้ายกโทษบาปให้เราสองพระเจ้าจะประทานความโปรดปรานให้เราสามก็คือเราจะมั่นใจว่าเราเป็นมรดกที่มีคุณค่าของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคนปุถุชนธรรมดาแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันขอพระเจ้าเมตตายกโทษบาปให้พวกเราด้วยเราอาจจะทำผิดบาปทั้งที่รู้หรือไม่รู้ในชีวิตเราขอพระองค์ยกโทษบาปให้เราเราขอสารภาพบาปเราขอมาหาพระองค์ที่พระบัลลังก์แห่งพระคุณของพระองค์
ยกโทษบาปให้เราด้วยและขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณให้แก่เราขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าสิ่งที่เราละเมิดทำบาปต่อพระองค์และขอพระองค์ทรงรับพวกเราเป็นลูกของพระองค์เป็นมรดกอันมีคุณค่าของพระองค์เป็นทรัพย์สมบัติของพระองค์เราไม่ใช่มนุษย์ตาดำๆธรรมดาแต่เราเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงขอพระเจ้าประทานให้พี่น้องและลูกความโปรดปรานที่มาจากสวรรค์ในทุกที่ที่เราไปที่ทำงานที่ครอบครัวการเงินทุกอย่างขอพระเจ้าประทานความโปรดปรานให้เราด้วยเราขอด้วยความเชื่อเหมือนกับที่โมเสสขอจากพระองค์เราขอพระองค์แล้วเราเชื่อว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนข้อ10พูดต่อไปบอกว่าแล้วพระองค์ตรัสว่านี่แน่เราจะทำพันธสัญญาเราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าประชากรทั้งสิ้นของเจ้าซึ่งไม่เคยมีใครทำในทั่วพิภพและในประชาชาติทั้งสิ้นประชาชนทั้งหมดซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้นจะได้เห็นราชกิจของพระยาเวเพราะสิ่งที่เราจะทำต่อหน้าเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามให้เรามาอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับว่าในยุคนี้ในศตวรรษนี้เราจะเห็นพระเจ้าทำการอัศจรรย์รักษาโรคเราพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ขับผีออกพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ให้เรามีงานที่ดีพระเจ้าเปิดประตูที่ดีให้กับเราคนจะรู้เราจะมีคำพยานว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เกินธรรมชาติทำอัศจรรย์ทำสิ่งที่น่าเกรงขามต่อหน้าสายตาของเราและต่อหน้าสายตาของคนอื่นข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เกินธรรมชาติพระองค์สร้างโลกสร้างจักรวาลด้วยคำพูดของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์ในทุกยุคทุกสมัยยุคของโมเสสยุคของอับราฮัมยุคของเอลียาเอลิชาโยชูวาดาเนียลในยุคของโยเซฟในยุคของเปโตรเปาโลในยุคของพระเยซูข้าแต่พระบิดาเจ้าทุกยุคทุกสมัยดังนั้นเราขอพระองค์ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราเราจะเห็นการยิ่งใหญ่พระองค์จะเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ทำสิ่งที่น่าเกรงขามที่ต่อหน้าประชาชนว่าคนไทยคนลาวญาติพี่น้องของเราคู่ครองของเราลูกของเราเพื่อนบ้านของเราเพื่อนที่ทำงานของเราเพื่อนร่วมชั้นของเราพี่น้องที่คริสตจักรจะรู้ว่าพระองค์อยู่กับพวกเราทั้งหลายผมกับพี่น้องที่อธิษฐานร่วมกันแล้วพระองค์จะทำการอัศจรรย์ตอบคำอธิษฐานของเราทำการยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์จะเคลื่อนพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในยุคนี้เพื่อพวกเราในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนข้อ11พูดต่อไปบอกว่าจงรักษาคำบัญชาที่เราให้เจ้าในวันนี้ดูเถิดเราจะไล่คนอโมไรต์คนคานาอันคนฮิตไตคนเปรสีคนฮีไวท์และคนเยบุสไปให้พ้นหน้าเจ้าเราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับว่าพระเจ้าจะทรงให้ชัยชนะต่อเราต่อศัตรูที่พยายามมาหยุดเราที่เราจะไม่สามารถเข้าดินแดนพันธสัญญาได้และเราจะมีกำลังที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าเราจะเชื่อฟังพระองค์สิ่งที่พระองค์สอนที่บอกให้รักพระองค์สุดหัวใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระองค์สั่งอะไรเราให้เราไปโบสถ์ไหนรับใช้เรื่องอะไรพระองค์บอกให้เราทำอะไรเราจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์ประทานฤทธิ์เดชประทานกำลังประทานหัวใจใหม่ให้แก่เราเป็นหัวใจที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์จะให้ชัยชนะแก่เราต่อโรคภัยไข้เจ็บชัยชนะต่อคำสาปแช่งชัยชนะต่อม่านซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วผีมันจะออกไปคำสาปแช่งออกไปความพ่ายแพ้ออกไปเราจะมีชัยชนะในเรื่องการเงินการงานการรับใช้ความสัมพันธ์ทุกอย่างพระองค์เป็นพระเจ้าที่ประทานชัยชนะชัยชนะมาจากพระองค์เราขอชัยชนะเราขอการอัศจรรย์จากพระองค์พระองค์จะช่วยเราคนที่ตกทุกข์ได้ยากตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีปัญหาในชีวิตขอพระเจ้าช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านั้นคนที่ยากจนมีหนี้สินขอพระเจ้าช่วยเขาให้หนี้สินหลุดออกไปคนที่ตกงานไม่มีเงินทองพอที่จะกินขอพระองค์ช่วยเขาด้วยช่วยเหลือเขาอย่างอัศจรรย์ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพี่น้องที่กำลังท้อใจในการรับใช้ช่วยเขาเรื่องความสัมพันธ์สามีภรรยาที่บ้านกำลังจะแตกสลายขอพระเจ้ากู้เขาให้สามีภรรยามาคืนดีกันลูกที่กำลังหลงหายขอพระเจ้าเมตตาประทานชัยชนะให้ลูกกลับมาหาพระเจ้าลูกที่ติดยาเสพติดหรือมีปัญหาเรื่องเสร็จเรื่องเกี่ยวกับการพนันขอพระเจ้าปลดปล่อยคนที่ติดยาเสพติดการพนันติดภาพยนตร์ไม่ดีข้าแต่พระเจ้าปลดปล่อยเขาด้วย
ให้ชัยชนะเขาในนามพระเยซูเอเมนเอเมนสดุดีบทที่18ข้อ2บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลาเป็นป้อมปราการเป็นผู้กอบกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าไปลี้ภัยทรงเป็นโล่ทรงเป็นกำลังแห่งความรอดและเป็นที่มั่นของข้าพระเจ้าพระคัมภีร์สัญญาเราบอกว่าพระองค์เป็นโล่พระองค์เป็นผู้ปกป้องพระองค์เป็นความรอดเป็นที่มั่นคงของชีวิตของเราเป็นศิลาของเราเป็นที่ลี้ภัยของเราให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและเราประกาศดีไหมครับว่าต่อไปนี้พระเจ้าจะปกป้องเราช่วยให้เรารอดจากสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้พระองค์จะเป็นกำลังของเราและพระองค์จะช่วยเราเป็นที่ลี้ภัยเป็นศิลาของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะดูแลพี่น้องทุกคนที่อธิษฐานร่วมกับลูกพี่น้องในคริสตจักรผู้นำในประเทศไทยทั่วโลกที่เป็นคนไทยคนลาวพี่น้องที่เป็นชาวลาวพี่น้องชนชาวเผ่าขอพระเจ้าเมตตาปกป้องเป็นศิลาเป็นที่ลี้ภัยเป็นโล่เป็นกำลังเป็นความรอดและเป็นที่ตั้งมั่นของเราของเรากับคู่ครองเรากับลูกของเราหลานของเราคริสตจักรของเราที่ทำงานของเราธุรกิจการงานของเราถ้าเรากำลังประสบปัญหาพระองค์นำความรอดให้เราหลุดออกมาจากปัญหาอย่างอัศจรรย์ถ้าพี่น้องเจ็บป่วยพระองค์เป็นความรอดปลดปล่อยพี่น้องออกจากความเจ็บป่วยถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องหนี้สินการเงินการทองยากจนขอพระองค์ปลดปล่อยพระองค์เป็นความรอดเป็นกำลังเป็นที่ลี้ภัยพระองค์จะปกป้องเขาผีมารซาตานแตะต้องเขาไม่ได้ในนามพระเยซูขอพระโลหิตของพระองค์อยู่บนชีวิตของพี่น้องขอโล่ของพระองค์อยู่รอบๆพี่น้องขอพระองค์เป็นศิลาเป็นความมั่นคงของชีวิตของเขาเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องที่อธิษฐานกับลูกตอนนี้ด้วยในนามพระเยซูการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเขาจะเป็นหัวไม่เป็นหางเขาจะอยู่เหนือไม่อยู่ใต้เขาจะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าโอ้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานของเราพระองค์เต็มไปด้วยความเมตตาและพระคุณอันยิ่งใหญ่พระเยซูได้จ่ายราคาให้แก่เราเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์ฟังคำอธิษฐานของเราและตอบคำอธิษฐานของเราการดีจะเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระองค์โดยความแสนดีของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับดีใจที่เรามาอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อนะครับเข้ามาอธิษฐานร่วมกับผมในตอนอื่นๆในชุดนี้ที่เรียกว่าอธิษฐานตามพระสัญญานะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ฟังคำสอนอื่นๆและก็เพิ่มความเชื่อโดยการฟังคำสอนทุกชุดนะครับฟังหลายๆเที่ยวจดลงไปนะครับพี่น้องผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องมีความสำเร็จมีความเจริญเกิดผลมีพระพรมากมายเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครอบครัวของพี่น้องได้รับความรอดทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะมาเชื่อพระเจ้าญาติพี่น้องคู่ครองจะมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คริสตจักรของพี่น้องคริสตจักรของพี่น้องจะเป็นพระพรแก่ประเทศไทยประเทศลาวและชนชาวเผ่าและทั่วโลกนี้พี่น้องจะเห็นชัยชนะในคริสตจักรผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปคำสาปแช่งออกไปสิ่งดีจะเกิดขึ้นและชีวิตของพี่น้องจะเป็นหัวไม่เป็นหางพี่น้องจะฉายพระแสงของพระเจ้าเป็นแสงสว่างในหมู่บ้านที่พี่น้องอยู่ในชุมชนที่พี่น้องอยู่และทั่วโลกนี้นะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณที่ใช้เวลากับผมนะครับเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณมากครับที่พี่น้องมาฟังคำสอนนี้จนจบนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติผมมารับฟังคำของพระเจ้านะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและได้รับฟังสิ่งต่างๆจากพระเจ้าให้มีสติปัญญาหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ13บอกว่าที่ปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาพี่น้องมีความเข้าใจพระวจนะมากขึ้นมากขึ้นและคำพูดของพี่น้องจะเต็มไปด้วยปัญญาและเกิดผลจริงๆนะครับหวังว่าพี่น้องจะมาฟังคำสอนตอนต่อไปและตอนอื่นๆนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะสอนท่านให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วพบกันในคำสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชีวิตของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซู
ให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนหนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในนามพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกลับตะลับปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจิมสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของท่านในนามพระเยซู